านนี่อร่อยจริงๆเลยว่าแต่วันนี้เราจะไปงานเลี้ยงสุดหรูกันไม่ใช่หรอใช่สิพวกเราจะไปงานเลี้ยงกันแต่ว่าเรายังไม่ได้แต่งตัวเลยนะก็เพราะว่าเราไม่รู้จะแต่งตัวยังไงนะสิเอาเป็นว่ามีใครจะช่วยพวกเราหรือเปล่าคะพี่ฝนคะพี่ฝนคะพี่ฝนอยากช่วยจริงเหรอคะจริงสิจ๊ะงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวพวกเราไปแต่งตัวกันดีกว่านะดูสิเจ้าหญิงแสนสวยทั้งนั้นเลยจะแต่งตัวออกมาแบบไหนนะเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะโอ้ฉันอยากจะไปช้อปปิ้งนิดหน่อยพี่ฝนพาฉันไปช้อปปิ้งหน่อยได้ไหมคะโอ้ได้สิคะว่าแต่ไปมุดอะไรมาคะเนี่ยเจ้าหญิงแสนสวยงั้นเดี๋ยวพี่ฝนจะคอยจัดการให้ก็แล้วกันนะคะอยู่เฉยๆนะพี่ฝนคะเมื่อกี้พี่ฝนน่ะบอกว่าจะช่วยเจ้าหญิงใช่ไหมคะแต่บังเอิญว่าเจ้าหญิงอะไปมุดลังมานะคะก็เลยมีพวกหยักย้ายใหญ่แมงมุมเต็มไปหมดเลยอะค่ะเจ้าหญิงนี่ซนจริงๆเลยนะคะเอาล่ะพี่ฝนจัดการเรียบร้อยแล้วจ้ารอไปสระผมกันก่อนดีกว่านะคะดูสิเหม็นมากๆเลยแถมมีสิ่งสกปรกอีกตั้งหากขั้นแรกเนี่ยเราจะต้องกดแชมพูลงไปก่อนนะคะนี่ปึ๊บ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 เอาล่ะถึงขั้นตอนการสระผมแล้วว่าแต่ทำไมเราไม่เข้าห้องน้ำล่ะจ๊ะแหมก็ตอนนี้พี่ฝนเป็นคนสระให้นี่นาหญิงก็เลยไม่ต้องไปเข้าห้องน้ำยืนอยู่เฉยๆค่ะแหมเป็นองค์หญิงนี่ดีจริงๆเลยนะคะขั้นตอนต่อไปต้องล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็เราจะต้องไดผมให้กับเธอนะคะปลื้ดโอ้โหเจ้าหญิงจ๊ะไม่ได้หวีผมมานานหรือยังคะก็นานแล้วนะคะหญิงจำไม่ได้แล้วอะค่ะเอาละจ้ะงั้นเดี๋ยวพี่ฝนจะหวีให้ก็แล้วกันนะคะนี่เส้นผมตรงนี้ยุ่งเหยิงมากหวีผมเรียบร้อยแล้วค่ะอู้ขอบคุณมากค่ะพี่ฝนค่ะเอาละค่ะขั้นตอนต่อไปพี่ฝนจะต้องแต่งหน้าให้กับหญิงนะคะได้สิจ้าหญิงจ๋าแต่ขั้นตอนแรกของการแต่งหน้าเนี่ยเราจะต้องกำจัดขนคิ้วออกไปให้เรียบร้อยก่อนนะคะชึบ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 โอ้โหขนคิ้วหนามากๆเลยค่ะพอเราโกนขนคิ้วเรียบร้อยแล้วนะคะดูเหมือนว่าใบหน้าของเจ้าหญิงแสนสวยของเราดูสะอาดสะอาดบริ้ง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 เลยจ้าขั้นตอนต่อไปเอ้ยเราจะต้องทำอะไรเนี่ยอ๋อพี่ฝนเข้าใจแล้วค่ะเราจะต้องมาร์กหน้าให้กับเธอนะคะโดยการที่เราจะต้องเทส่วนผสมเป็นผลกีวีเนาะน่าจะเป็นผงมากกว่าแล้วก็เทน้ำลงไปคนส่วนผสมให้เข้ากันจึ๊บ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 อึ๊บเกือบได้ที่แล้วค่ะคนต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะเฮ้ยเฮ้ยดูเหมือนว่ามันจะเน่าแล้วว่าแสดงว่าเราคนนานเกินไปนะคะงั้นเดี๋ยวพี่ฝนขอใช้ส่วนผสมแบบอื่นต่อดีกว่าขอเป็นแตงโมก็แล้วกันค่ะเทผงแตงโมลงไปแล้วก็เติมน้ำเปล่าทีนี้เราจะคนพอดีนะคะชึบ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 คนให้เข้ากันให้กลายเป็นหน้ายิ้มแบบนี้เอาล่ะน่าจะเรียบร้อยแล้วจ้าหลังจากนั้นเราจะนำที่มาร์กหน้าแตงโมนะคะไปทาให้กับเจ้าหญิงแสนสวยชึบ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 โอ้โหดูสิแดงไปทั้งหน้าเลยพี่ฝนคะดูเหมือนว่าแตงโมมันจะเริ่มอร่อยขึ้นมาแล้วนะคะเอาเจ้าหญิงกินไม่ได้นะคะเจ้าหญิงตอนนี้พูดอะไรไม่ได้เลยค่ะมันตึงหน้าไปหมดเลยค่ะโอ้แน่นอนละจ้ะเพราะว่าเราทำการมาร์กหน้านี่นาเพราะฉะนั้นมันจะต้องตึงๆหน้านิดหน่อยนะคะแถมด้วยการอบไอน้ำแล้วก็เช็ดทำความสะอาดลงไปเรียบร้อยโอ้โหใบหน้าของหญิงเด้งแต่งตึงมากค่ะแล้วหลังจากที่เราบำรุงผิวหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะแน่นอนว่าหญิงทำไมเล็บยาวขนาดนี้ล่ะคะแหมก็หญิงไม่ค่อยได้ตัดเล็บนี่นารอให้พี่ฝนมาตัดให้นี่นาเอาละค่ะต่อไปเราจะต้องทำอะไรโอ้ต้องทาเล็บนะคะนี่ทาลงไปเลยจุ๊บๆๆๆๆๆสีชมพูน่ารักมากๆเลยค่ะเขามีโอ้นี่เขามีสติ๊กเกอร์นะคะประดับตกแต่งด้วยนี่เลยเอาสตรอเบอรี่เนาะต่อไปอันนี้เป็นอะไรเอ่ยเป็นรูปดาวอ๋อเป็นสติ๊กเกอร์เหมือนกันค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะนิ้วโป้งต่อมาเป็นนิ้วชี้นิ้วชี้อยู่ในอยู่นี่จ้ะอยู่นี่จ้ะทาลงไปเลยแล้วก็ติดสติ๊กเกอร์เอาละค่ะต่อไปเราจะใช้รูปอะไรนี่รูปดาวเรียบร้อยหูน่ารักมากๆเลยนะคะต่อไปเราจะต้องนี่เล็บนิ้วไหนเนี่ยนิ้วกลางนะคะชึบสีเหลืองน่ารักมากเราจะติด
รูปอะไรดีเอ่ยมีให้เราเลือกแค่3แบบนะคะนอกนั้นเนี่ยเราจะต้องเสียหัวใจพี่ฝนจะเก็บหัวใจเอาไว้ไปเปิดการแต่งตัวให้กับเจ้าหญิงคนอื่นบ้างก็แล้วกันนี่นิ้วนางแล้วค่ะสีอะไรดีอ่ะอยากได้เป็นสีม่วงมากกว่านะคะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้คราวหน้าก็แล้วกันชึบเอารูปนี้อันนี้น่าจะเป็นไลออนสิงโตเนาะแล้วก็ติดเปลือกหอยลงไปน่ารักมากเล็บสุดท้ายของเราในวันนี้คือนิ้วก้อยอยู่ในอยู่นี่จ้ะอยู่นี่จ้ะเรียบร้อยติดสติกเกอร์ดีกว่าที่มันเป็นรูปอะไรดีรูปดาวปึ๊บปึ๊บชึบฮึบเอาละเสร็จแล้วเพอร์เฟกต์มากๆเลยจ้าวู้ฮู้ต่อไปทำอะไรเนี่ย โอ้ยเราไปทำสองมือตั้งแต่ตอนไหนแหมพี่ฝนจะคิดมากเลยค่ะขั้นตอนต่อไปพี่ฝนมาแต่งผมให้กับหญิงดีกว่านะคะว้าวทรงผมเจ้าหญิงมีให้เลือกหลายแบบเลยค่ะเลือกไม่ถูกเลยเฮ้ยทรงนี้ก็น่ารักมีหลายทรงเหมือนกันนะแล้วก็นี่ทรงนี้มัดจุกอันนี้เป็นผมสั้นพี่ฝนอยากจะให้เจ้าหญิงของเรามีผมที่แบบยาวสลวยนิดนึงนะคะเขาเฮ้ยเราสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยหรอลองดูสีเขียวดีกว่าชึบชึบสีเขียวไม่ค่อยสวยเท่าไหร่พี่ฝนคิดออกแล้วค่ะพี่ฝนเนี่ยอยากจะให้เจ้าหญิงนะแปลงร่างเป็นพี่ฝนได้ไหมทุกคนได้เนาะงั้นเดี๋ยวพี่ฝนขอเปลี่ยนสีผมเป็นแบบ2สีก็แล้วกันนะคะสีน้ำเงินกับสีแดงเนาะโอเคจ้ามาสีแดงเรียบร้อยนี่ข้างนี้สวยมากเลยเหมือนกับอวตารของเราเลยอ่ะนี่ผมยาวสลวยด้วยแล้วก็อีกข้างนึงเป็นสีน้ำเงินเนาะประมาณน้ำเงินฟ้าๆสวยมากเลยค่ะเอาแล้วพี่ฝนกลายเป็นเจ้าหญิงแสนสวยแล้วเย้เพื่อนๆคนไหนเคยเล่นเกมนี้บ้างแล้วคะถ้าเคยเล่นแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกนะว่าสนุกขนาดไหนสำหรับพี่ฝนเนี่ยสนุกมากเลยจ้าชอบฝุดๆไปเลยนี่เราสามารถพ่นสติกเกอร์น่าจะเป็นกากเพชรมากกว่านะคะรูปหัวใจลงไปสวยน่ารักเราสามารถแต่งหน้าได้หรือเปล่าพี่ฝนคะแต่งตัวเป็นพี่ฝนนี่สนุกมากๆเลยนะคะหญิงชอบค่ะงั้นเดี๋ยวพี่ฝนช่วยแต่งตัวให้กับหญิงด้วยได้ไหมคะได้สิจ้าเจ้าหญิงแสนสวยมีเสื้อผ้าให้เราเลือกเยอะเหมือนกันเนาะเอาชุดไหนดีล่ะมีแค่3ถึง4ชุดนะคะที่เป็นแบบชุดฟรีนอกนั้นเราจะต้องเสียหัวใจเนาะชุดนี้ก็น่ารักนะคะสีแดงก็สวยเราสามารถเปลี่ยนกางเกงได้หรือเปล่าได้ด้วยมีเป็นกางเกงขาสั้นพี่ฝนอยากได้กระโปรงมากกว่าค่ะนี่ไงว้าวกระโปรงตัวนี้น่ารักดีนะคะลองใส่สีฟ้าอุ๊ยอันนี้สั้นไปหรือเปล่าสั้นไปเนาะนี่กางเกงก็น่ารักนะคะอยากใส่กระโปรงมากกว่าขอเป็นตัวนี้ก็แล้วกันโอ้เขามีชุดเรทให้เราด้วยค่ะมีหลายแบบเหมือนกันโอ้ชุดนี้น่ารักมากแล้วก็อันนี้โอ้โหอันนี้ยาวเกินไปพี่ฝนเอาแบบนี้ดีกว่าไหมสีฟ้าลองใส่ชุดนี้ดูชุดนี้ก็สวยโอ้โหชุดนี้เหมือนกับเจ้าหญิงซินเดอเรลล่าเลยค่ะวิอันนี้เหมือนอันนามีหลายแบบเหมือนกันเนาะเราต้องเล่นไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็สะสมหัวใจเราจึงจะสามารถเปิดชุดต่างๆได้ค่ะรองเท้าส้นสูงอันนี้เป็นส้นเตี้ยนี่นามีหลายแบบเหมือนกันสีไหนดีอู้รองเท้าซินเดอเรลล่าก็มาน่ารักมากๆเลยคู่นี้ก็แล้วกันจ้าเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้ my god มีเครื่องประดับอีกตั้งหากมีเป็นมงกุฎด้วยนะคะอันนี้คืออะไรเอ่ยเป็นกิ๊บติดผมแล้วก็อันนี้เป็นที่คาดผมน่าจะเหมาะกับชุดนี้ที่สุดแล้วค่ะต่างหูรูปสตรอเบอรี่สุดน่ารักชุดนี้น่าจะเข้ากับต่างหูอันนี้มากกว่าเนาะหรือว่าจะเป็นแบบนี้ดีมีให้เลือกหลายแบบนะคะส่วนสร้อยคออันไหนดีเลือกไม่ถูกงั้นเอาเส้นนี้ก็แล้วกันจ้า
เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคลิปนี้สนุกหรือเปล่าถ้าชื่นชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่ฝนด้วยนะคะโอ้มีให้เลือกอีกค่ะอันนี้เป็นแอคเซสซอรีเพิ่มเติมเป็นโทรศัพท์มือถือกระเป๋าแล้วก็อีกหลายๆอย่างเลยนะคะมีชานมไข่มุกด้วยน่ารักมากๆเลยจ้าเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe กดเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะวันนี้พี่ฝนต้องขอตัวลาไปจริงๆแล้วจ้ารักทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะหญิงก็บ๊ายบายเหมือนกันนะคะทุกคนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าอิ๊